กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณสิรินภานะคะเกิดวันที่24มกราคม2535เวลาเกิดค่ะ16นาฬิกาตรงวันศุกร์การงานคู่ครองการเงินเป็นอย่างไร16นาฬิกาตรงก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25งานปีนี้ก็ถึงจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาบ้างนะแต่โดยรวมผมถือว่าคุณก็ยังพอมีคนเมตตาพอที่จะมีคนให้โอกาสอยู่นะครับแต่ก็จะได้ประมาทนะระวังเรื่องของคำพูดรวมถึงปัญหาที่เกิดจากพวกงานเอกสารความรักคู่ครองด้วยพื้นชะตาโยงมรณะนะฉะนั้นอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นเขาแต่จังหวะลงตัวอย่างจริงจังก็คือในช่วงอายุย่าง26 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวินค่ะ17พฤศจิกายน2532เวลาเกิดนะคะ 17:02 วันศุกร์ความรักลักษณะเนื้อคู่จะได้เจอเมื่อไหร่ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องจริงๆแล้วต้องบอกว่าคู่ของคุณเนี่ยนะโยงมรณะเหมือนกันสี่เงื่อนไขนะฮะสูงวัยกว่า6-7ปีมีตำหนิคบหากันยังมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศอันเนี้ยจะทำให้เกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับจังหวะเวลาที่จะได้เจอลงตัวอย่างจริงจังคือ28เต็ม SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณรักชนก17เมษายน2538เวลาเกิด 9:09 วันจันทร์การงานการเงินโชคลาภแล้วก็คู่ครองเป็นอย่างไรค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องเสียงโชคซื้อติดไว้นะครับปีนี้ระวังภาระหนี้สินระวังคนไม่หวังดีระวังมีปัญหาในเรื่องของพวกอุบัติเหตุกล้ามเนื้ออักเสบให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็อย่างที่เรียนอลิเป็นกาลีระวังเป็นหนี้นะ SMS ต่อมาค่ะคุณกรพัฒน์นะคะ2พฤศจิกายน2535เวลาเกิด 18:20 นาทีวันจันทร์ตกงานอยู่เป็นอย่างไรแล้วก็แฟนที่คบอยู่เป็นยังไงบ้างจริงๆก็มีปากเสียงบ้างนะมีความขรุขระบ้างนะครับเพราะเป็นอุตสาหะนะแต่ว่าสียังแตกก็ต้องบอกว่าถ้าพยายามประคับประคองก็ผ่านได้แล้วก็อย่าให้มีบุคคลอื่นก้าวเดินเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้มันจะยิ่งทำให้เราค่อยเขวนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวินัย23กุมภาพันธ์2536เวลาเกิดนะคะ2:00ตรงวันอังคารการเงินโชคลาภและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับแต่ว่าในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันเดิมอยู่2:00ตรงก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหรพอเป็นวันจันทร์ปั๊บชื่อก็ไม่ผ่านแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เชียร์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรแต่ความรักไทยดีนะฮะทั้งย่าง24และย่าง25นะครับซึ่งถ้าเจออยู่ในช่วงนี้ถ้าพยาของคุณเองเงื่อนไขเดียวเลยจะต้องมีตำหนิจึงจะสมรูปมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณพักขพาด24มีนาคม2510ค่ะเวลาเกิด 3:45 วันศุกร์ถามว่าเมื่อไหร่จะได้งานใหม่ปฏิทินตรงกับวันศุกร์กรรมะเป็นกาลีไงครับก็เกณฑ์งานมันเสียอยู่นะแต่ว่า อย่างนี้นะก็ต้องใช้คอนเน็กชันเลยแหละพูดง่ายเกณฑ์งานใหม่ถึงจะมีโอกาสได้รับการทำบุญเสริมส่วนหนึ่งนะครับปีจรนี้ให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ15ตัวแล้วก็ขวนขวายหน่อยในเรื่องของการหางานดวงนี้ถ้าอยากเรียนโหรผมเชียร์นะ1ไม่ต้องลงทุนเยอะนะและอันที่2เนี่ยด้วยพื้นชะตาระยะยาวถือว่าดีแล้วก็ถามเรื่องของความรักนะคนที่กำลังคบอยู่ในขณะนี้จะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าจังหวะเวลาที่เปราะบางหรือว่าดูแล้วอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะต้องห่างไกลเนี่ยคือในช่วงอายุย่าง51นะครับถ้าผ่านช่วงนั้นได้ก็ยาวแล้วก็เมื่อไหร่จะหมดเคราะห์เมื่อไหร่จะดวงจะดีขึ้นคะก็ปีนี้เกณฑ์งานนะหรือว่าการกระทำในเรื่องต่างๆมันก็ยังไม่ค่อยเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่ก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางสายญาติเนื่องจากพระอังคารเสวยอายุถ้าสะดวกก็ไปเช่าที่วัดพระเชตุพนนะครับยัตสานุสระเนนาปิอันตะนิเขปิปานิโนมัติกะฉันติภูมิยังวิยะสัพทาสปูปัตวะชลมะร่ายจนจบควบคู่กับติหังจโตโรทินังวันละ8จบ
าละนะคะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าสำหรับฤกษ์งามยามดีนะครับวันมงคลเนี่ยก็ตามสัญญานะครับจะพูดเผื่อเลยถึงในช่วงสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนเมษายนเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันที่7แล้วนะครับเพราะวันมงคลส่วนใหญ่เนี่ยจะไปกระจุกตัวอยู่ในช่วงต้นเดือนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ออกสตาร์ทกันได้วันเสาร์ที่9นี้ก็ยังประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตก8ที่เหลือดำเนินการได้ 7:31 นถึง 8:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพระราชบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับในช่วงกลางเดือนจันทร์ที่18วันนี้สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าขอให้หลีกเลี่ยงออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ว่าการประกอบกิจการงานมงคลอื่นสามารถดำเนินการได้นะครับก็เป็นวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:01 ถึง 9:30 ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่23เมษายนวันนี้ทางกัลยโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเพียงแต่ว่าวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 ถึง 8:00 แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยวันอังคารที่26เมษายนวันนี้ดีถีก็เดือนตรงกันเป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรระมัดระวังหน่อยแล้วก็ไม่ควรจะออกรถนะแต่กิจการงานมงคลอื่นประกอบได้ครับเนื่องจากมีดีถีที่ดีอย่างวันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:01 ถึง 15:30 แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะคะเป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดียาวไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนเมษายนเลยนะคะแล้วก็ผู้ชมเองนะคะก็ติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตาม 8:30 นถึง 10:00 ตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะเดี๋ยวจะมีข้อคิดให้ผู้ชมได้เห็นกันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตามหรือว่าในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะของ Miracle Channel เองก็ตามนะก็เข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ข้อคิดดีๆก่อนจากกันไปค่ะมันไม่สำคัญหรอกนะคะว่าเมื่อวานเราจะผ่านอะไรมาแต่มันสำคัญที่ว่าพรุ่งนี้เราจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.